าที่คนนี้บ้างค่ะน้องนายดาริงของเราแล้วค่ะน้องนายค่ะน้องนายณภัทรนะคะหลังจากที่จัดนิทรรศการภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มของตัวเองไปเนี่ยนะคะก็คือนี่เป็นนิทรรศการกุศลนะคะก็รวบรวมยอดเงินได้มากถึง 600,000 บาทนะคะก็ตอนนี้กำลังพิจารณาดูว่าจะนำยอดบริจาคนำเงินนี้แหละค่ะไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อเป็นทุนการศึกษาที่โรงเรียนไหนนะคะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะถึงความคืบหน้าค่ะผมเพิ่งจัดนิทรรศการเฟรนด์โซนนะครับเป็นนายปาระหว่างทำเพื่อนแล้วก็รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายภาพในงานนี้ครับก็จะมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนรายได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 600,000 กว่าบาทตอนนี้อยู่ในช่วงคัดเลือกของโรงเรียนที่ผมจะมอบให้อยู่ครับผมก็ถ้ามีใครแนะนำอยากโรงเรียนไหนความต้องการความช่วยเหลือก็มาฝากในอินสตาแกรมของผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะพยายามอ่านให้หมดถือว่าประสบความสำเร็จครับต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆคนที่สนับสนุนภาพสำหรับใครที่อยากช่วยสมทบทุนให้การศึกษาเด็กๆในโครงการของผมครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ในออนไลน์ถึงประมาณสิ้นเดือนนี้ถ่ายละครอยู่ครับผมกำลังจะออนแอร์ภายในปลายปีนี้นี่แหละครับชื่อทีใครทีมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีละครอีก2เรื่องครับที่อยากจะบอกทุกคนแม้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ผมยังบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะให้รอติดตามในอินสตาแกรมของผมค่ะรู้สึกฝนนี่คันปากเล็กน้อยนะคะอะไรคะอยากจะเรียกเขาว่าที่รักเหมือนกันค่ะดาริงนะครับผมถึงแม้ว่านิทรรศการเนี่ยนะคะจะหมดไปแล้วแล้วก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดต้องใครต้องการอยากร่วมทำบุญกับน้องนายก็สามารถที่จะเข้าไปบริจาคได้นะคะที่ไอจีของน้องนายค่ะณภัทร_แล้วก็ขีดเนี่ยนะคะแล้วก็นายนะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นั่นนะคะ